ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องทรงพบสถานที่ประกอบความเพียรในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับตถาคตหน้า83จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่13หน้าที่448ข้อที่491ราชกุมารเรานั้นเมื่อหลีกไปจากสำนักอุทกกะผู้รามบุตรแล้วแสวงหาอยู่ว่าอะไรเป็นกุศลค้นหาแต่สิ่งที่ประเสริฐฝ่ายสันติอันไม่มีอื่นยิ่งกว่าเที่ยวจาริกไปตามลำดับหลายตำบลในมคธรัฐจนบรรลุถึงตำบลอุลุเวลาพักแรมอยู่ณตำบลนั้นณที่นั้นเราได้พบภาคพื้นรมณียสถานมีชัดป่าเยือกเย็นแม่น้ำไหลใสเย็นจืดสนิทมีท่าน้ำราบเรียบเป็นอันดีน่าเพลินใจมีบ้านสำหรับโคจรตั้งอยู่โดยรอบราชกุมารเราได้เห็นแล้วเกิดความรู้สึกว่าภูมิภาคนี้น่ารื่นรมจริงชัดป่าเย็นเยือกแม่น้ำไหลใสเย็นจืดสนิทมีท่าน้ำราบเรียบเป็นอันดีน่าเพลินใจทั้งที่โคจรก็ตั้งอยู่โดยรอบที่นี้สมควรเพื่อจะตั้งความเพียรของกุลบุตรผู้ต้องการด้วยความเพียรดังนี้ราชกุมารเรานั่งพักอยู่ณตำบลนั้นเองด้วยคิดว่าที่นี้สมควรแล้วเพื่อการตั้งความเพียรดังนี้